โอ้โหสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมพี่มองแฟนๆไม่ต้องมองพี่เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ไม่ได้ตื่นเต้นมั้ยครับเป็นไงถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ที่มาออนสเตจครั้งนี้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างแฟนๆให้การต้อนรับดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากเลยครับถ้าทุกคนนะพร้อมซัพพอร์ตน้องขอเสียงกรี๊ดให้น้องฟอนด้วยค่ะครับนิดๆนะดูสิน่ารักจังเลยข้างหน้าบอกไปน่ารักจังเลยลูกมัมมี่อยู่นี่ลูกมัมมี่พร้อมซัพพอร์ตลูกมัมมี่จะเป็นลมลูกไม่ไหวแล้วอ๋อยังไม่อิ่มยังไม่อยากเป็นมัมมี่เหรอไปแล้วไปแล้วแต่ละคนเนี่ยให้เฟิร์สฝากผลงานหน่อยครับครับก็ชื่อเฟิร์สนะครับรอติดตามผลงานในดูมันดีได้เร็วๆนี้เลยครับโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยน้องเฟิร์สจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับผมจะบอกว่าทอมยังไม่ได้เช็คแบบว่ามอนิเตอร์เลยผมขอเช็คมอนิเตอร์ก่อนได้ไหมสัญญาก่อนได้ไหมว่าแบบถ้าน้องร้องเพลงเนี่ยทุกคนจะร้องพร้อมกันสัญญาได้ไหมครับขอลองเทสหนึ่งท่อนได้ไหมบนท้องฟ้าจะมองจะมองคุณแม่นะโหโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยจริงๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาร้องกลางสยามมีในหูคนเยอะมากนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มางานในวันนี้นะฮะแล้วก็มาร่วมบริจาคนะครับกับดูมดิชาริตี้ของเราในวันนี้นะฮะเพลงต่อไปนะครับมีชื่อเพลงว่าแค่คุณความพิเศษอยู่ตรงไหน
ที่จะร่วมประมูลกันซึ่งตอนแรกกับผมคิดนานว่าผมจะเอาของอะไรที่แบบสื่อถึงตัวผมซึ่งหลายคนจะรู้ว่าผมชอบวาดรูปใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยลืมไปว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแบบนึกถึงการเป็นตัวผมมากสุดก็คือลูกบาสลูกนี้ใช่ครับผมก็เป็นลูกบาสที่ซื้อเองเล่นเองแล้วก็ทำความสะอาดเองแล้วก็แบบมีลายเซ็นของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ค่ะเชิญชวนร่วมประมูลใหม่เพราะเราจะปิดประมูลตอน1ทุ่มตรงครับ1ทุ่มตรงครับผมก็ใครที่ได้ไปแล้วขอมีคำแนะนำนะครับให้เติมลมด้วยน้องไม่มีลมแล้วน้องลมใกล้หมดแล้วไปถึงรูปนี้นะใช่ครับผมแต่เรายังเต็มที่อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกร่วมประมูลกันอีกหนึ่งรอบนะฮะใช่ครับขอสิบปีให้น้องเซมสุดค่ะขอบคุณมากนะคะใจไม่ดีสุขเสียไปทำอะไรไปทุกวันอยู่ไหนที่เธอมาหาแล้วจะเสนออาจเก็บเธอไม่ทันเป็นเช่นก็ห้องจะรับไปต้องการอะไรอีกไหมอยากให้เป็นมากกว่านั้นเป็นเราเป็นแฟนกันแล้วป่าเป็นให้เธอได้ที่ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าธรรมชาติมาสุดพวกเขาว่ามันไม่มีอะไรที่สิ่งกันดาที่สิ่งกันเธออยากได้อะไรก็ได้ในทุกๆอย่างก็อยากจะไปที่ไหนตรงไหนแปลร่างเป็นแกรบไปต้องการอะไรอีกไหมอยากให้เป็นมากกว่านั้นยังต้องเป็นแฟนกันละบอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่างเป็นดึกครบแวกเอเลี่ยนมาด้วยเหรอเราอ่ะใช่ครับพี่กลับเปิดตัวเลยอะไรอะไรเอาดีเอาดีค่อยๆหายใจก่อนครับหายใจซื้อจากญี่ปุ่นมาครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่ใส่ที่ไทยครับก็เลยขอเปิดตัวเป็นเอเลี่ยนสักหน่อยครับวันนี้น่ารักน่ารักมากน่ารักมากครับวันนี้ยืมเอาอะไรมาประมูลครับครับของผมเนี่ยเป็นเสื้อ My Alien ของผมเองนะครับก็ความพิเศษอยู่ตรงไหนไหนยิ้มเล่าให้ผู้ปกครองและแฟนดูหน่อยเร็วความพิเศษเนี่ยตัวนี้ไม่มีขายแล้วเพราะว่าเป็นปิดคอลเลคชันของผมไปแล้วตัวนี้ฮะแล้วก็ความพิเศษก็คือว่ามีลายเซ็นของผมที่มีตัวเดียวในทั้งหมดของคอลเลคชันที่แบบก็คือจะบอกว่าเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะต้องประมูลนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีลายเซ็นเพราะบอกยิ้มลายเซ็นหมดแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงผมแถมให้ฮะคืออะไรอ่ะอะไรอยากได้ตรงไหนดีครับเอาตรงไหนหัวใจได้หัวใจได้หัวใจนะนี่ติดแต่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่ามีเอารู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาแบบไฟนีออนมาฉายจะเห็นร้อยบาทโอเคให้เชิญชวนทุกคนร่วมประมูลหน่อยเพราะเงินอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายแล้วเราจะเอาไปทำบุญการปิดประมูล1ทุ่มครับปิดประมูล1ทุ่มนะทุกคนถ้าอยากมีกลิ่นอายของยิมหรือว่าอยากมีเสื้อที่เป็นมีลายเซ็นแล้วก็มีความอบอุ่นของยิมที่กอดอยู่นะฮะซึ่งใกล้จะหน้าหนาวแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นตอนนี้หน้าหนาวแล้วดูสิเนี่ยหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวแต่เหงื่อออกอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนร่วมกันประมูลนะฮะก็เงินทั้งหมดนี้ก็จะมีการหักเล็กๆน้อยๆฮะหลังจากนั้นก็จะไปทำบุญครับก็อยากทุกคนเนี่ยร่วมทำบุญนะซึ่งคนที่อยู่ไกลๆตรงนู้นหรือว่าอยู่ทางออนไลน์นะครับก็สามารถร่วมประมูลกันได้นะครับทุกคนปิดประมูล1ทุ่มนะครับขอเสียงปรบมือให้กับยินครับขอบคุณครับน้องยินไม่ต้องให้พี่เอาผมไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราประมูลกันนะฮะอันนี้ไม่อยู่ในวาสนาขอเสียงเลยครับเขาชื่ออีซึนจีนาอุซึมโนหรือมันนาเลวเรจิ forever baby you are all you need again to be honest or do คิวระทินคิวรินจะสกแกสอ and you are my universe to make my world line up inside เป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โห
ื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งเลยเป็นแฟนมาเราตั้งแต่ 3:44 เป็นยังไงบ้างด้านหน้าเขาบอกว่าเขามาร้องแต่เช้าเลยดีใจมากครับที่วันนี้ทุกคนแบบมาร่วมทำบุญกับพวกเราแล้วก็ยังได้ความสนุกด้วยครับผมใช่และนอกจากนี้นะที่บอกว่าวันนี้ทุกคนจะมารอกันแบบว่าเต็มแสบเลยเป็นยังไงอยากบอกแฟนๆบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ทุกคนเหมือนได้มาทำบุญกับพวกเราแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนด้วยครับได้ทำบุญร่วมกันชาติหน้าจะได้เจอกันอีกอยากเจอไหมครับเจอไหมครับอยากเจอดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มีของมาประมูลด้วยจะได้เจอกันทุกชาติไปนะคะแล้ววันนี้ติวเตอร์เอาอะไรมาประมูลน่ะเลิศ 5,000 คอครับผมเหมือนตัวแทนที่พอเตอร์เหมือนกันเนาะดูนะใช่ครับแล้วจริงเหรอใช่ครับคือแฮร์รี่พอตเตอร์เลิศมากเลยขอยืมก่อนนะใครที่จะได้ฝากเชิญชวนให้ประมูลกันหน่อยเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดประมูลกันตอน1ทุ่มตรงไปประมูลกันได้ที่แฟนเพจของดูบันดีกันเองค่ะเชิญชวนได้ครับที่เลือกชิ้นนี้เพราะว่ามันใกล้จะหน้าหนาวแล้วครับผมบางคนก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่อยู่จริงๆอยู่กรุงเทพก็ซื้อได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวกรุงเทพไงก็เลยเลือกชิ้นนี้มาเลือกเป็นผ้าพันคอมาเพื่อจะได้มีความอบอุ่นเหมือนติวเตอร์อยู่ใกล้ๆกับคอของเราใช่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นของที่ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นของรักของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะ1ทุ่มตรงนะฮะอย่าลืมกันนะฮะร่วมประมูลเพื่อนำเงินไปทำบุญกันนะคะน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณติวเตอร์ครับขอบคุณครับ1หนุ่มรอของเรามารอแล้วค่ะนายแต่ทำไมต้องรอเดี๋ยวฉันจะสร้างให้เธอเอ๊ะฉันไม่ชอบต้องชนนะเอ๊ะฉันไม่ใช่ต้องรอต้องขึ้นมาในใจฉันทิศผู้แต่รู้ผู้ว่าเป็นยังไงบ้างแฟนริ้งแน่นเลยอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวเป็นยังไงบ้างแฟนมาเชียร์เราวันนี้ก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะพี่เยอะมากครับผมแล้วก็ได้โชว์มูนในรูวันนี้ถัดเลยครับเออได้หลายคนหนึ่งที่บอกว่าอยากมูกับน้องเลยมูเตรูเลยว่าเดี๋ยวนัดกันไปมูเตรูนะครับผมอยากไปไหมอยากไปไหมจ๊ะเดี๋ยวไปมูกันแต่ก่อนจะไปมูมาร่วมทำบุญกันก่อนนะคะนี่มาของรักของห่วงวันนี้นี่นำมาร่วมประมูลด้วยในแถววันนี้นำอะไรมาคะจะบอกว่าจริงๆต้องย้อนกลับไปเกือบ10ปีอะพี่อันนี้พูดจริงจริงเหรอใช่ครับผมพอเน้นจำได้ว่าอันนี้ของประมูลหรือของขลังคะก็เรามาในมูเตลูต้องของขลังนะครับหลังเนี่ยมันเป็นโล่งภาพครับแต่จะบอกว่าใช่ครับแต่ว่าสตอรี่ก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าย้ายไปอยู่หัวหินครับผมบ้านน้ำท่วมครับเลยที่เหมือนกับเราก็ไปเดินเล่นตลาดนะครับก็เลยบอกว่าเหมือนกับตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาในวงการบันเทิงนะครับผมก็บอกพี่ที่เขาวาดรูปว่าเอ้ยพี่ครับวาดให้ผมหน่อยอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยวาดรูปผมเป็นเหมือนกับแบบเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาใช่คือเหมือนกับตอนนั้นก็คืองงทำไมพี่เขาถึงวาดอันนี้มาให้ครับผมเพราะพี่เขามีกิจสัมผัสที่ว่าผมก็วาดนั่นแหละพี่ใช่เขารู้ว่าเราหลอกอะไรนี่ต้องได้เป็นดาราสาธุครับพี่แต่ว่าทีนี้เลยพอเราได้มีโอกาสได้มาในวงการบันเทิงเราก็เลยมาย้อนดูรูปนี้ครับผมว่ามันเหมือนกับแบบมีความหมายดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันความจำดีๆกับพี่ๆครับผมวันนี้ก็เลยเอาฉะนั้นใช่เรื่องอันนี้มันเป็นประมูลครับผมเพราะฉะนั้นของชิ้นนี้มีบอกตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณมากเลยจริงๆผมมีอะไรจะมาพูดก่อนที่จะเริ่มเพลงของผมแล้วกันได้เลยก็เดี๋ยวพี่ให้เวทีนี้กับน้องจิมมี่เลยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากขอกำลังใจดังๆน้องจิมมี่หน่อยค่ะสวัสดีครับก็แนะนำตัวก่อนชื่อจิมมี่นะครับจริงๆเพลงนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งหาเพลงแล้วก็มาร้องเมื่อเช้านี้เองนะครับพอดีว่า
พลงที่เตรียมมามีปัญหานิดหน่อยก็เลยก่อนหน้าเมื่อกี้ทุกคนก็ร้องกันมาดีมากแล้วก็ไม่รู้ว่างานมันจะมาพังที่ผมหรือเปล่าขอโทษด้วยครับผมก็ฝากใจดีกับผมด้วยนะครับเต็มเลยน้องจิมมี่ครับเป็นวันที่สวยงามมากๆสำหรับผมวันหนึ่งเลยครับเชื่อว่าทุกคนก็คิดอย่างนั้นก็มือให้น้องหน่อยจริงๆก็ตอนแรกที่ทีมงานบอกว่ามีเหตุขัดข้องทำให้ผมต้องเลือกเพลงใหม่ผมก็นั่งคิดตั้งนานว่าจะเอาเพลงอะไรผมก็ไม่รู้จะเอาเพลงอะไรสักทีค่ะผมก็เลยเลือกเพลงที่มีความหมายกับผมมากๆมาร้องครับก็วันนี้มันเป็นเพลงนี้ครับใช่เป็นยังไงคะชอบไม่ชอบถ้าชอบกรี๊ดดังนั้นให้น้องจิมมี่หน่อยแล้วเยี่ยมมากๆเลยทุกคนคิดถึงน้องมากๆเลยแต่วันนี้ที่บอกว่าเป็นการร่วมทำบุญกันแล้วก็เป็นเรื่องดีๆในวันนี้น้องก็นำของมาประมูลด้วยใช่ครับวันนี้น้องที่มีอะไรมาประมูลครับนี่เลยครับน่ารักมากเราเอาเป็นพูดถึงแบ็คกราวด์ของได้เลยครับก็จริงๆที่เลือกอันนี้มาคือเราอยากให้คนในงานน่ารักน่ารักมาจับจองของน่ารักน่ารักกันนะครับโอเคเราเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวแทนเป็นเหมือนเพื่อนผมเลยแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าของน่ารักทุกอย่างบนโลกเป็นเพื่อนของผมครับอันนี้ก็จะตอนนี้ FC บอกฉันก็น่ารักค่ะฉันก็เป็นเพื่อนกับเธอบนโลกใบนี้ค่ะสวัสดีครับครับผมก็นี่แหละฮะก็เลยหยิบของน่ารักน่ารักมาครับในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก1ทุ่มตรงนะเราจะปิดประมูลการเงินทุกบาททุกสตางค์หลักหักค่าใช้จ่ายเราจะไปร่วมทำบุญกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนี่ของรักของห่วงของน่ารักของก็น่ารักก็ต้องบอกคนน่ารักเพราะฉะนั้นร่วมประมูลกันขอเสียงปรบมือให้น้องจิปปี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะมีใจให้กันก็คงจะรับรักกันไปแต่นานแล้วแล้วทำที่ไม่ใช่ฉันต้องทำอย่างไรให้เธอเมื่อรักกันอยากถามเธอว่าฉันละเลือนก็ทำให้แค่เตือนว่าไม่รักว่าไม่รักว่าไม่รักตามจะรักเธอแค่ไหนปากเป็นยังไงบ้างวันนี้หนิงที่บอกว่าแฟนๆมาเยอะมากๆเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากฮะเพราะว่าลงจากรถมาไม่ได้ทำอะไรครับขึ้นเวทีเลยครับนี่แหละตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นกว่าครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกร้องเพราะแล้วก็มีคนช่วยร้องด้วยพร้อมไม่พร้อมคะด้านหน้าบอกว่าที่พ่อหนูเองป๊าหนูเองอวยที่สุดอวยมากฝั่งนู้นบอกว่าแฟนหนูฝั่งนี้ว่าไงนะ
แฟนหนูหรอแฟนหนูเหมือนกันเออแต่ว่าวันนี้มาแล้วนี่พี่บอกว่าอวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องร่วมทำบุญด้วยวันนี้มันก็มีของมาร่วมประมูลด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับแต่วันนี้มีอะไรมาโชว์ของเราเนี่ยดูซิเป็นเสื้อที่ผมใส่ซ้อมตอน DMD Land ครับเออใช่แล้วเสื้อตัวนี้มีความหมายกับผมมากๆจริงๆยังไงเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือเป็นแฟนมีทของดุบดีที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดใช่เคยมีมาถูกต้องนี่พี่ก็ไปมาใครได้ไปบ้างยกมือขึ้นหน่อยแล้วไปทุกคนฉันว่าไปทุกคนเลยใครไปขอส่งเสียงหน่อยค่ะเลิศมากเลิศมากๆเออพิเศษคือมีลายเซ็นน้องด้วยใช่แล้วเสื้อตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเสื้อที่ผมใส่ซ้อมเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าซักหรือยังนะฮะเนี่ยหยอกหยอกซักแล้วซักแล้วก็หวังว่าทุกคนจะร่วมทำบุญกันมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ก็จะมาร่วมประมูลของน้องด้วยเพราะหนึ่งทุ่มตรงเราจะปิดประมูลเลยหนึ่งทุ่มตรงเราจะปิดประมูลเลยเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกว่าเสื้อตัวนี้นะใส่ซ้อมนะอย่างที่บอกแฟนมีครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วตัวนี้ก็มีลายเซ็นด้วยแต่ยังไม่หมดครับป๊อปปี้ฝากมาที่เธอคอยเธอหลบตาแล้วว่าใช่ใช่ไหมคอยให้ฉันเล่าคนเดียวทุกคนน่ารักมากๆเลยครับผมนะดูในแบบว่าดูใน Hashtag ลอยก็คือทุกคนก็คือแบบอยู่กับพวกเราได้แบบเช้าถึงเย็นเลยโอ้น่ารักมากๆใช่แล้วที่ทุกคนน่าที่บอกอยากมาร่วมทำบุญกับเราซึ่งวันนี้ที่บอกถึงแม้จะปิดประมูลไปแล้วแต่นั้นเองก็มีของมาร่วมประมูลด้วยใช่แล้วไหนมาดูซิว่าเป็นอะไรเลยเอามาดูหน่อยค่ะในของนัดคืออะไรของน้องนัดอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใช่ป่ะทำให้มีของเมื่อกี้เกือบจะเล่นมุกหัวใจมาให้แล้วครับถ้าเป็นมุกหัวใจพี่ว่าใครๆก็อยากได้นะอันนี้พิเศษยังไงครับน้องครับผมก็หมวกนี้นะครับผมเป็นหมวกที่ลิมิเต็ดครับผมเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่แบรนด์นี้เอ็กกับ Star Wars เลยครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าคือนัทเป็นคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ Star Wars อยู่แล้วครับผมเพราะว่าพี่ชายนัทชื่นชอบมากๆแล้วเขาจะชอบเล่าให้นัทฟังครับทำให้นัทแบบอยากรู้แล้วก็ไปดูตามเขาแล้วก็ชอบตามเขาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่บอกเป็นหมวกแบบว่าลิมิเต็ดด้วยและที่สำคัญคือมีใบเดียวแล้วก็อยู่กับนั้นมานานด้วยใช่ครับมาร่วมประมูลกันน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของหมวกใบนี้เพราะว่าเขาปิดประมูลไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะลั่นว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของอันนี้นะครับครับผมก็อยากรู้อยากรู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของน้องหมวกใบนี้นะครับผมอ่ะโอเคถ้าอยากรู้เดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงก็สิครีดให้น้องนัทค่ะตื่นเต้นมากครับเห็นปุ๊บก็คือตื่นเต้นสุดๆเลยแต่ว่าพอได้ขึ้นมาแล้วคือความตื่นเต้นก็เป็นความการเป็นความสนุกครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้เจอได้สรุปกับทุกคนครับผมและก็ได้มาร่วมทำบุญกันด้วยตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยทำไมครับก็ถึงเวลาแล้วเหรอครับโอ้ยไม่ยังไม่ได้มีเซ็นหมวกเลยแต่ว่าได้มีเซ็นเอาหมวกมาเอาหมวกมาโอเคครับเอาหมวกมาให้มีเซ็นแต่ว่าปิดไปแล้วได้ครับไม่เป็นไรผมอยากมีเซ็นนิดนึงโอเคได้สิจริงๆก็ไม่มีเซ็นอยู่แล้วครับผมหมวกใบเนี้ยมันอาจจะดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดายังไงครับมันเป็นธรรมความธรรมดาที่แสนพิเศษอันนี้หมวกใบนี้ฮะเป็นหมวกที่แม็กซื้อมาจากที่ซื้อมาจากที่เชียงใหม่นะครับประมาณตอนที่เราเริ่มทำดูดีประมาณปี12ปีแรกครับตอนนั้นเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วก็ช่วงนั้นจอร์ดยังอยู่ครับผมแล้วก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กันใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเหมือนกับว่าร้านค้าที่มันอยู่ในตลาดที่มันแบบ
อยู่ในตลาดตลาดนึงที่ใกล้จะปิดแล้วแต่ว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยมากแล้วพวกแม็กก็เลยลงไปถ่ายรูปรวมกันใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะขึ้นรถกลับแล้วแม็กเห็นอ่ะร้านเนี้ยขายหมวกตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วก็คือเล็งไว้แล้วเราก็ช่างใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าตอนนั้นมันสวยมากแต่ว่าช่างใจว่าจะเอาดีไหมใช่ครับคือต้องรีบไปถ่ายรูปแล้วเพราะแสงมันหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วพอวิ่งขึ้นไปบนรถที่จะแบบแยกจะไปอีกที่หนึ่งแล้วผมก็บอกแป๊บนึงแล้วแม็กก็วิ่งมาซื้อหมวกใบนี้ครับแล้วก็ใส่ใบนี้ตลอดทั้งทริปเลยแล้วก็มีคนบอกด้วยนะบอกอุ้ยพี่แม็กทอมมี่ครับทอมมี่บอกว่าหมวกสวยมากนี่ปวดนิดนึงครับผมแล้วอันนี้ก็แม็กก็มีโอกาสได้ใส่บ้างครับแล้วก็แขวนไปที่ห้องนอนแม็กตลอดเลยแล้วก็เลยเอาใบนี้มาประมูลครับนี่คือประวัติความเป็นมาเพราะจะเป็นพิเศษมากๆเลยดังนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีคนประมูลไปแล้วแหละยอดเท่าไหร่ยังไม่บอกเดี๋ยวบอกทีเดียวแต่ปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะ1ทุ่มตรงแล้วครับใครจะได้ไปเดี๋ยวมารอลุ้นประกาศผู้โชคดีกันอาจจะเป็นคนที่นั่งแถวนี้แหละมันเชิงนานเหลือเกินที่ห่างกันไปจำเริ่มจะพบเธอจากวันนั้นที่จำรู้ว่าเธอคิดแบบไหนนานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่านานแล้วที่ไม่ได้เจอแค่ไหนคิดถึงเธอจะหาใจไม่รู้ว่าจะคิดยังไงฉัน